ีค่ะเพราะว่าก็2 3ปีที่ทํางานมานะคะก็อยากให้ออนแอร์ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่วันที่14นี้จะได้ออนในตอนแรกค่ะเหนื่อยมั้ยคะสําหรับละครเรื่องนี้แม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีมากค่ะสําหรับความพิเศษของละครเรื่องนี้มันเป็นมาพิเศษก็อาจจะเป็นด้วยนักแสดงของแอนที่แอนได้มาเล่นเรื่องนี้หลายๆคนมารวมกันนะคะแล้วก็โลเคชั่นสถานที่เรื่องราวของละครรวมๆกันนะคะแอนก็ว่าเราก็พยายามแบบทำให้เป็นดีที่สุดค่ะภาพของละครเป็นยังไงแม่มันเป็นละครจริงๆคนสงสัยเหมือนกันว่าเป็นละครบู๊รักเหรอเปล่าเรารักโรแมนติกแล้วแถมบู๊นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบู๊เป็นแค่กิมมิกเล็กๆไม่ได้ว่ามาเป็นตัวนำเรื่องก็คือเป็นละครโรแมนติกเรื่องนึงอะค่ะประเทศที่สุดที่มาในเรื่องมันเป็นยังไงก็เป็นประเทศที่จริงๆไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ว่าเราสร้างว่าเขาอยู่แถวตะเข็บชายแดนเยอรมันอะไรเงี้ยเราคิดแล้วว่าเป็นสภาพอากาศอะไรแถวๆนั้นแถวๆสวิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใกล้ๆกันแถวนั้นค่ะรวมนะคุณจะไปโยงกับเรื่องนู้นนิดยังนี้หน่อยว่าเอามาผสมกันอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนแบบคาดเดาหรือว่าอาจจะวิจารณ์หรืออาจจะมองเห็นสิ่งนั้นแล้วไปแมทกับอีกสิ่งนึงมันก็เป็นไปได้อันนี้แอนเข้าใจค่ะค่ะส่วนการแสดงมากค่ะพิเศษยาเยอะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็อย่างที่พี่แอนบอกค่ะคือแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆแล้วค่ะเพราะเป็นละครที่พวกเราทุกคนแบบว่าใส่หัวใจใส่แบบว่าทุกอย่างเข้าไปในนั้นค่ะเพราะว่าพี่เห็นความตั้งใจของพี่แอนกับพี่แอลแล้วมันเป็นแบบการผลักดันแรงบันดาลใจที่ดีมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆการเป็นเจ้าหญิงก็ต้องปกครองประเทศที่ห่างไกลกว่าเราขนาดก็ห่างแน่นอนค่ะด้วยบุคลิกของตัวหนูเองก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ดูแบบรอยัลขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอะค่ะแล้วด้วยคำพูดทุกอย่างมันไปด้วยกันแล้วมันไปได้ที่ไหนคะองครักครับผมองครักครับผมจริงๆวันนี้เรามากัน2คนแล้วขาดไปอีก3คนเนาะแต่ก็เป็นองครักที่คอยทำหน้าที่ในการดูแลเจ้าหญิงแล้วก็ราชวงศ์ทุกคนเลยนะครับที่เดินทางเสด็จมาที่ประเทศไทยนะฮะเราเป็นทีมที่แบบว่าเป็นทีมที่เก่งมากๆทีมว่าถ้าใครที่เสด็จมาที่เนี่ยต้องเป็นทีมนี้ทีมเดียวเลยทีมพวกผมเลยดีทีมนะครับก็สนุกครับเรื่องนี้จริงๆแล้วได้ประสบการณ์อะไรเยอะทั้งเรื่องของการแสดงด้วยทั้งเรื่องของการได้เรียนเวิร์กช็อปเรื่องของการบู๊การแอคชั่นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามีความสุขมากครับจริงๆก็มีนะครับมีอะไรให้ได้ลองทำจากที่เคยบู๊ในแบบเดิมๆนะครับผมก็ถือว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับของการแสดงแล้วก็ได้แบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยอันนี้ต้องจากสวยเรื่องผ้าแล้วคู่แน่นกันเป็นคนที่เก่งรอบตัวค่ะคือทำได้ทุกอย่างก็สนุกดีค่ะมันจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีแอคชั่นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าพี่แอนเขียนมาแล้วก็แบบเย้สนุกแล้วอย่างที่พี่แบร์บอกค่ะเราได้ไปเรียนกับแบบคนที่ specialize ในทางนี้จริงๆค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าแบบหยิบปืนขึ้นมาภายในซูนจุดวิให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเวิร์กช็อปที่เอามาใช้ในละครได้เยอะมากแล้วมันสนุกค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดในการถ่ายละครเรื่องนี้ด้วยนะหนูว่าแคสกับทีมค่ะมันคือ dream team ทีมนึงเลยค่ะรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานเราไม่ได้คือด้วยบทมันกดดันเราด้วยตัวเองเรากดดันตัวเองอยู่แล้วว่าอยากให้มันดีแต่ว่าเมื่อมาถึงกองแล้วมันเป็นทีมที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็สนุกแล้วมันลงตัวมากๆค่ะอืมอันนี้จะล่าค่ะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บทที่ท่าได้รับค่อนข้างจะแตกต่างจากเรื่องอื่นที่เคยรับมานะคะก็ขอบคุณพี่แอนมากที่ไว้ใจทรานะคะแล้วก็พยายามทำเต็มที่มากๆแล้วก็กว่าจะผ่านไปแต่ละฉากเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยสำหรับทรานะคะก็อยากให้ออกมาแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีเทลของเรื่องนี้มันสุดยอดมากมันเกินร้อยทุกองค์ประกอบทุกสัดส่วนมันดีอยากให้ทุกคนตั้งคืออยากพลาดเลยตั้งแต่ตอนแรกแล้วมีแตกต่างกับเรื่องก่อนที่เราเคยเล่นไปยังไงแตกต่างแบบสุดๆเลยเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบได้ express อารมณ์หรือว่าความรู้สึกออกไปแต่สำหรับเราต้องเล่นเราเก็บอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะแบบจะเล่นให้มัน blank ไปเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องมีแต่ว่าจะให้รู้ว่ามีก็ไม่ได้คือมันซับซ้อนมากอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบเหมือน balance ดีๆอะค่ะแต่ว่าพอมีพี่แอนกับพี่แอลก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขาคอยช่วยตลอดคือได้เรื่องนี้เราจะต้องมีมือถือกันก็ประมาณนั้นค่ะประมาณต้องรอดูแต่ว่าไม่ถึงเรื่องอื่นก็มันเหมือนเก็บมากกว่าค่ะไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นชัดทางเราตาขนาดนั้นมาถึงผู้รักษาค่ะแล้วก็อยู่กับต้นอีกตลอดค่ะ
ู้ไปเลยค่ะก็สนุกดีค่ะร่วมกับพี่ย่าพี่ย่าน่ารักมากพี่แบ๊กก็น่ารักมากพี่ไอก็น่ารักมากค่ะคือตอนแรกหนูเกรงมากๆพอจะได้มาเจอพี่ๆทุกคนแต่ว่าพี่ที่น่ารักมากเขาเฟรนลี่จนเรารู้สึกว่าทำงานง่ายมากค่ะพี่ไอจริงๆค่ะจริงๆน่ารักก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนนะคะที่ทำให้หนูได้แสดงออกมาได้จริงๆค่ะต้องมาคุยกับผู้ชายค่ะเรื่องนี้พลิกบทบาทมากๆค่ะจากหน้าลึงหน้ามือเป็นหลังมือสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยจะแบบเล่นร้ายแต่เรื่องนี้ต้องมาเล่นเป็นผู้หญิงในเครื่องแบบต้องมาบู๊กับเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมก็ค่อนข้างโหดดูสายตาพี่แอนที่มองหนูโหดค่ะพี่แอนก็แบบเคี่ยวกับหนูเยอะมากพี่แอนเหนื่อยกับหนูเยอะมากแล้วไปฝึกการต่อสู้อะไรไปค่ะไปด้วยกันค่ะเนี่ยทั้งแบทั้งย่าทั้งดีทีมอีสามคนที่ไม่ได้มาด้วยเป็นผู้ชายครับก็ขอบคุณพี่แอนครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนที่เต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นละครที่ดีเจอบทค่อนข้างจะแตกต่างจากที่เคยเจอเหมือนกันครับก็เป็นเจ้าชายที่ค่อนข้างจะเพลย์บอยนิดหน่อยนิดหน่อยครับครับติดปาร์ตี้เล่นๆนิดๆอะไรอย่างงี้ครับมันเหมือนกับตัวเราจริงๆมั้ยอะไรนะฮะเรื่องนี้มันจะคล้ายๆตัวเราคล้ายอยู่ประมาณนึงครับใช่คล้ายอยู่ประมาณนึงครับผมก็ได้เจอพี่ๆที่มีการแสดงมากถึงดูครับก็เป็นเกียรติมากครับค่ะความยิ่งใหญ่ที่เราจะได้เห็นเรื่องตัวบทละครยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ก็น่าจะพูดไปหมดจริงๆทุกอย่างเลยดีกว่าครับโปรดักชันนักแสดงบทหรือเรื่องราวทุกๆเรื่องทุกๆอย่างคือเป็นสิ่งที่คือยิ่งใหญ่เลยครับครับใช่ครับอยากติดตามละครของแกแอนเหรอคะจริงๆอ๋อค่ะค่ะก็ติดตามนะคะพวกเราเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้วิวก็สวยเรื่องก็โอเคนักแสดงเล่นดีเยี่ยมนะคะแอนหมดตัวเลยค่ะก็ได้ดูกันวันไหนตอนไหนได้ดูวันที่วันจันทร์ที่14พฤษภาคมเป็นตอนแรกนะคะก็ดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะมีสเปเชียลการโปรโมทต่างๆเนี่ยระหว่างทางก่อนที่ละครจะออนให้ได้ดูกันเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยค่ะก็ฝากติดตามลิขิตรักด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ขอให้เป็นที่สุดขอให้เกิดขอใจมากเดี๋ยวครับผมพี่ยากับพี่ยากก่อนนะคะ